สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งในรัสเซียไกลมากครับตอนนี้คือเรากำลังรอน้องแป้งขึ้นมาครับกับน้องแสงเงินครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เลยเดินเก็บผักกูดกันไปเรื่อยๆนะเส้นทางการทางครั้งนี้ครับใช้ระยะเวลาการเดินทางไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครับตอนนี้เดินทางมาชั่วโมงกว่าน่าเห็นวิวมากมายเลยแต่ตอนนี้คือเรากำลังจะต้องขึ้นไปยอดเขานะครับซึ่งอยู่ด้านหน้านู้นเลยก็รอน้องแป้งน้องแสงเงินก่อนครับพอดีว่าน้องแป้งเราเนี่ยคือผมเป็นห่วงมากก็ให้นั่งมอเตอร์ไซค์ของคนที่บนดอยครับจ้างลงมารับน้องแป้งแล้วก็ให้มารับน้องแสงเงินไปอีกคนหนึ่งส่วนตัวผมเองก็เดินเท้ามากับน้องแตงโมแล้วก็คนพื้นที่ครับแต่ต้องไปดูคอนเทนต์นะสนุกรับรองพอขึ้นไปจากดอยเนี่ยผมเล่าให้ฟังก่อนพรุ่งนี้ผมจะมีการลงแม่น้ำครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใสมากเนาะแป้งลงรูปไปแล้วครับเป็นแม่น้ำที่สวยนะครับแล้วก็เราจะมีการไปจับอะไรสักอย่างหนึ่งดีกว่านะเป็นธรรมชาติแล้วก็คนที่นี่บอกว่าอร่อยมากมันจะเป็นต้องเรียกว่าเป็นสัตว์นะนะที่บอกว่าตรงนี้อร่อยมากไม่เหมือนที่อื่นนะครับแล้วก็มีสูตรการทำน้ำจิ้มรสเด็ดของคนที่นี่ครับว่าแซ่บแน่นอนเห็นคนอื่นกินแล้วก็ต้องกินครับแล้วก็มีสาวๆในหมู่บ้านก็ยินดีพร้อมใจที่จะมาออกทริปด้วยกันอีกหลายท่านเลยนะครับรวมทั้งผู้นำชุมชนครับว่าคือก็ไปนอนบ้านกำนันมาครับกำนันก็คุยกันสนุกดีนะครับก็เฮฮาปาร์ตี้ไปนะคนที่นี่คือก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ไปไทยมากสักเท่าไหร่แต่ว่าก็มีบ้านที่ไปไทยก็ฟังความภาษาไทยออกครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้เมื่อคืนนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ระหว่างการเดินทางนะครับพอดีมีสัญญาณ 3Gก็เลยมาวอล์กให้ดูครับนะแต่ว่าผมจะวอล์กเป็นช่วงสั้นๆครับไม่ได้จะวอล์กนานครับนะเดี๋ยวดูน้องแตงโมเก็บผักก่อนเพราะด้านบนเนี่ยไม่มีอะไรกินมากครับแล้วก็เราก็ใช้ให้นกแป้งครับรอให้ร้านค้าเปิดก่อนเมื่อกี้เราเดินทางไปร้านค้าปิดเพราะว่าเวลาปิดเนี่ยคนเขาก็ไปทำนานะจะเปิดทีก็น่าจะเป็นตอนเย็นกับตอนเช้ามืดก็เหมือนกับตลาดเพราะแต่ว่าในตอนนี้ไม่มีตลาดนะแต่ว่าธรรมชาติดีมากในเส้นทางก็ไม่ค่อยจะเป็นเส้นทางสักเท่าไหร่ก็เป็นเส้นทางดินแดงเนี้ยอันนี้ผมเดินทางมาเงี้ยเมื่อวานก็มาถึงดึกนะครับตอนแรกกะว่ามาถึงเย็นแล้วก็เดินขึ้นดอยกันเลยตอนแรกกะว่าออกจากราเซียวเนี่ยคือประมาณบ่ายสองแล้วก็มาถึงที่หมู่บ้านประมาณ3ชั่วโมงก็5โมงเดินขึ้นเขาประมาณชั่วโมงก็6โมงหรือไม่ก็ทุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อวานอ่ะคนดอยติดธุระแล้วอย่างรถก็ออกเลทออกมา3โมงครึ่งอะไรเงี้ยก็มาถึงที่นี่ก็ประมาณหมู่บ้านประมาณทุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ดีแหละเพราะที่หมู่บ้านนี้ยังเป็นหมู่บ้านที่แบบว่ายังไม่เจริญนะครับไฟฟ้าก็ไม่มีเหมือนกันเส้นทางก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองดูเส้นทางการทางครั้งนี้ที่ผมกำลังจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศย้อนหลังกับการทางของผมนะครับจะมีเรื่องราวอะไรอีกมากมายนะนอกจากนั้นเราอาจจะได้ไปชนบทข้ามเมืองนะครับจริงๆแล้วจริงๆผมนัดพรีเซนเตอร์ไว้หลายท่านเลยนะที่วัดหน้าตาสวยๆนะมันจะเป็นไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะเพื่อพลาดนะครับพอดีบางคนก็พลาดไม่เจอกันนะอย่างตอนแรกคิดว่าจะไปโซนราชาที่เป็นเส้นอื่นแต่ว่าน้องๆที่นั่นนะอาจจะไม่รู้จักเส้นทางชนบทนะผมก็เลยคิดว่าอาจจะไปตอนปิดทริปไปเจอสิ่งที่สวยๆงามๆอีกทีก็ได้นะแค่คิดไว้นะแล้วก็ยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับอีกหลายอย่างต้องขอบคุณพี่บอยมากเลยที่ประสานงานมาให้แล้วก็ยังชวนผมไปบ้านแต่ครั้งนี้ผมอยากให้คอนเทนต์มันจบได้แบบสมบูรณ์แบบผมก็เลยต้องกลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งกับเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางมาที่แห่งใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะต้องกลับไปมันต้องมีสักหน่อยนะเหลืออีก2คอนเทนต์นะครับส่วนคอนเทนต์พวกนี้ก็ยังอยู่ที่นี่อยู่แล้วต้องเดินย้อนกลับลงมาที่หมู่บ้านประมาณ2ชั่วโมงแหละผมคิดว่าแต่น่าจะเร็วกว่านั้นได้เยอะไหมครับน้องแตงโมใช่ค่ะนี่ครับน้องแตงโมไปเก็บผักกูดนี่คือแค่เก็บปลายทางแล้วก็เดินตรงนี้เองใช่ค่ะนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศแบบนี้ครับธรรมชาติจริงนะครับไม่ได้เสียงรถแม้แต่แอะเดียวเลยหัวน้ำมืดเลยวะเดินทางมาไกลมากถุงพลาสติกไม่ต้องครับไม่ต้องเอาโอเคแบตผมจะหมดครับเดี๋ยวขอบอกให้ชมเพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วเกิดใครจะติดตามชมจริงๆไปติดตามช่องอันแน่ทัวร์ครับมันจะเป็นการตัดต่อที่ค่อนข้างใช้เวลามากเลยเพราะว่ามันจะไอ้ตรงรูปกับตรงเรื่องราวที่ผมเขียนกันเรื่องเนี่ยมันก็ออกมาจากความรู้สึกแล้วก็การได้ถ่ายทอดจากเรื่องราวการเดินทางของจริงและมันก็น่าสนใจจริงแหละนะเพียงแต่ว่าบางครั้งมุมมองที่ผมถ่ายไปยังไม่ดีพอนะครับบางทีสิ่งที่ผมบอกกล่าวแล้วเรื่องไปอาจจะไม่ครบถ้วนก็ได้ใครมีอะไรที่เสนอแนะแล้วหรือจะติติงอะไรก็ว่าไปตามนั้นผมก็นั่งอ่านอยู่ในช่วงที่มีเน็ตแต่ไม่มีเน็ตนี้คือจบเลยแต่ช่วงนี้ไม่มีเน็ตด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเมืองที่ผมกำลังตัดสินใจจะไปหรือเปล่าพอดีน้องแตงโมกำลังประสานเพื่อนให้นะอาจจะต้องย้ายเมืองไปแล้วก็ไปเทรคกิ้งแนวนี้เลยนะเพราะว่ามีพรีเซนเตอร์สาวสวยอีกแล้วรออยู่แต่ว่าต้องดูก่อนว่าจะมีเวลาป่ะเพราะว่าผมใช้เวลามาใน
พม่าในประมาณ3เอ้ยโทษทีไม่ถึง1เดือน28วันเท่านั้นเองนะแล้วก็จะต้องรีบตีตั๋วผมไม่รู้ว่าตั๋วจะมีให้ผมเดินทางกลับเปล่านะเพราะว่าผมจะต้องจองตั๋วแล้วก็เดินทางกลับไปฝั่งประเทศไทยนะไม่งั้นแล้วเอาวีซ่าหมดก็ลำบากนะครับแล้วก็ตอนนี้คือกดบัตรไอเทมไม่ได้ก็อาศัยกันต้องให้คนทางฝั่งนู้นโอนเงินเข้าบัญชีน้องแป้งมาแล้วก็เอาบัญชีน้องแป้งกดเป็นบัญชีพม่านะคือเป็นคำตอบสุดท้ายเลยนี่ถ้าไม่มีบัตรไอเทมพม่านี่คือผมจบตรงนี้เลยนะแล้วก็เงินดอลลาร์ตอนนี้ก็คือใช้ในการจองโรงแรมไปก็พึงควรแล้วก็จองอินเทอร์เน็ตที่พักก็ไม่ค่อยจองเพราะพอดีผมไปเจอที่โรงแรมที่โอเคแหละระดับหนึ่งนะแต่ว่าเน็ตเร็วก็เลยยังว่าแหละก็เลยตอนนอนที่นั่นจริงๆแล้วแตงโมยังมีคุณน้าที่มีโรงแรมอยู่แต่ว่าคันนี้เราก็ไม่รู้แล้วจะยังไงเราก็เลยคุยไปคุยกันมานะอย่างที่เห็นอยู่ก็รู้สึกว่าก็คือเราก็ไม่ได้เน้นอะไรมากนะส่วนใหญ่เราชอบธรรมชาติชนบทจะเข้าเมืองทีก็ต้องไปนั่งทำงานนะผมก็จะนั่งในห้องทำงานแตงโมกับน้องแป้งก็จะดีเที่ยวกัน2คนแล้วก็ปล่อยเขาไปสาวๆนะก็ใครที่อยากได้ย่ามนี่ทำไงดีแตงโมถามพูดเรื่องย่ามไหมใครอยากได้ทำไงดีใครอยากได้ล่ะติดต่อทักมันส่งลำบากอ่ะซื้อที่ไทยส่งลำบากจริงๆมันจริงๆที่ไทยก็มีนะคะที่ไทยก็มีติดต่อได้เปอร์เดี๋ยวหนูไปให้เปอร์ที่คอมเมนต์แล้วกันค่ะนะค่ะเบอร์ใครอ่ะเป็นเบอร์ย่าหรือเบอร์เนาะอ๋อขายอยู่ขายชุดไทยง่ายก่อนนะให้เบอร์ไปก็ได้สวยไหมอ่ะสวยค่ะถ้าสวยให้พี่เลยไม่ต้องให้คนอื่นละมันจะมีหลายๆแบบหรือเข้าเฟซเขาได้ไปส่องเฟซเขาชื่ออะไรร้านนะแตงโมแนะนำเลยได้ค่ะคนดูประมาณ 30,000 40,000 จะส่งเฟซไปนะคะไม่บอกตอนนี้ได้ไหมอ่ะตอนนี้เลยเหรอคะน้ำหวานลงยี่น้ำหวานลงยี่ค่ะน้ำหวานลงยี่ NUM แล้วก็ WAN WHAN นะคะน้ำหวานนะน้ำหวานน้ำไม่ถูกจำไม่ได้เดี๋ยวให้น้องไปทักเองแล้วกันนะครับปิดวอล์กไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอเรื่องราวการทางของผมต่อนะครับไปแล้วเมื่อวานนี้ผมเดินทางขึ้นมาบนดอยแล้วก็ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะแต่ภาพข้างหน้านี้คือจะทำให้ทุกคนได้อยากจะเห็นทริปเต็มๆที่ผมจะมาในรัชสายกันต่อชั้นนี้ผมให้น้องๆเตรียมอาหารครับเพื่อที่จะทำอาหารแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับก็ยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่รอการไปไว้หาของผมนักเดินทางอันนี้ทัวร์อินทิโนรอยความสุขอยู่ที่การเดินทางครับชมแค่วิวตัวนี้ก่อนครับรับรองว่าคลิปเต็มๆจะอึ้งเลยนะว่าผมมาที่นี่ได้อย่างไรแล้วก็มาเจออะไรบ้างในเรื่องราวการเดินทางที่นี่ครับทุกคนจะได้รู้ว่าที่นี่เป็นยังไงผมจะมาเปิดประสบการณ์ใหม่กับการเดินทางครั้งนี้ที่นี่ที่ราชสารเมืองราเซียวครับแล้วก็ยังมีเมืองอื่นต่อครับนอกจากราเซียวที่ผมได้ประสานงานไว้ก็จะมีสามพิซซ่าน้ำทางรออยู่นะครับนะอันนี้เป็นชาวลอยนะครับกำลังนั่งปอกหอมอยู่ชื่อสร้างค่าเจ้าลอยชมพู่กำไตอะไรดูความไตอ่ะชมพู่กำไตความไทยสนุกครับนะดูดาวทั้งคืนเลยนะครับผมก็ถ่ายคลิปไว้แบบเต็มๆครับน่าจะอยู่ราวๆ3คลิปครับนะเราจะใช้เวลาในการอยู่ชนบท 3-4 วันแล้วเราก็จะกลับเข้าเมือง 2-3 วันเราก็จะวนไปอย่างนี้จนกว่าผมจะถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็เก็บเรื่องราวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับและนี่คือเส้นทางการทางที่ผมจะบอกทุกคนว่ามันมีความสุขมากเลยนะครับเราตัดขาดจากโลกภายนอกจริงๆแล้วก็คนที่นี่ยังคงมีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับนะรอคลิปเต็มๆแล้วทุกคนจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนมีโซลาร์เซลล์ไม่กี่บ้านจะมีบ้านที่ผมนอนนี่คือบ้านผู้ใหญ่ครับที่จะเริ่มเป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็จะเป็นบ้านของคนที่พอมีเงินหน่อยนะบางทีผมเดินเข้าไปบางบ้านนะผมอาจจะไม่ทราบครับแต่ก็ขออนุญาตเข้าไปเราเจออะไรที่เราไม่เคยเห็นก็มีนะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วผมก็แปลกตามากนะเราเดินทางแบบนี้แล้วได้เห็นเรื่องราวดีๆผมก็จะเอามาบอกกล่าวผ่านหน้าจอของเดินทางของอันแรกทัวร์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับจากไปกับคลิปวอล์กในช่วงเวลาเช้าให้สังให้สังปีนะเกิดน้ำไหมอะไรนะเกิดน้ำไหมหลังน้ำมาอ๋อก็เกิดน้ำมาเดี๋ยวขอเตรียมตัวไปทำงานกันตอนเช้ากันแล้วนะครับเฮ้ยจ้า
ไปแล้วเมื่อคืนฝนตกนะครับก็หนักพอสมควรแต่ว่าทานอย่างเดินได้อยู่ถ้าหนักกว่านี้อาจจะเดินลงเขาไม่ได้